สวัสดีค่ะเด็กๆ EP นี้เป็น EP ที่16นะคะหน่วยบ้านของฉันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องค่ะก่อนการเรียนรู้เรามาทบทวนส่วนต่างๆของบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแรกค่ะหลังคาภาษาอังกฤษคือ roof หลังคาส่วนต่อไปค่ะผนังหรือฝา wall อีกครั้งนะคะผนังหรือฝา wall ต่อไปค่ะหน้าต่าง window หน้าต่างส่วนต่อไปค่ะประตู door ประตูส่วนต่อไปค่ะบันได stairs บันไดต่อไปค่ะพื้นบ้าน floor พื้นบ้านส่วนต่อไปนะคะระเบียงหรือชาน balcony ระเบียงหรือชานหลังจากที่เรารู้จักส่วนต่างๆของบ้านภายนอกแล้วนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงห้องต่างๆในบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องนั้นๆกันค่ะเรามาดูกันว่าห้องต่างๆภายในบ้านนั้นมีห้องอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆห้องแรกที่เราจะมารู้จักกันนะคะคือห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกภาษาอังกฤษเรียกว่า living room หน้าที่ของห้องนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะเป็นห้องนั่งเล่นหรือสำหรับรับรองแขกที่มาบ้านเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าในห้องรับแขกมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อะไรที่คุ้นตาไหมคะอันดับแรกเลยโซฟาหรือว่ามานั่งเก้าอี้นั่งนะคะโทรทัศน์โต๊ะนาฬิกาตู้วางของหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์นะคะต่อมาค่ะคือห้องครัวภาษาอังกฤษเรียกว่า kitchen หรือห้องครัวนะคะห้องครัวของคนไทยของเรานะคะจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆแล้วก็มีส่วนสำคัญที่แน่ๆก็คือเตาค่ะโบราณเราใช้เตาถ่านค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นเตาแก๊สนะคะเรามาดูว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัวมีอะไรบ้างเตาแก๊สกระทะหม้อกาต้มน้ำมีดหม้อหุงข้าวตู้เย็นครกทัพพีตะหลิวอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างจานและเครื่องปั่นเป็นต้นค่ะห้องต่อไปก็สำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่า bathroomห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องสำหรับการขับถ่ายแล้วก็การชำระล้างการอาบน้ำนั่นเองค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำนะคะส่วนมากก็จะคล้ายๆกันฝักบัวอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือกระจกถังน้ำชักโครกชั้นวางสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันและที่วางแชมพูหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายต่างๆค่ะบางบ้านอาจจะมีอ่างอาบน้ำเข้ามานะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านค่ะและอีกห้องนึงที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือห้องนอนภาษาอังกฤษเรียกว่า bedroom ห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องที่เราเอาไว้นอนหลับพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายของเรามีแรงและมีกำลังในการทำงานหรือการเรียนหนังสือค่ะเรามาดูกันว่าในห้องนอนมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อะไรบ้างค่ะโดยทั่วไปก็จะมีเตียงนอนหรือที่นอนนะคะตู้เสื้อผ้าหมอนผ้าห่มพัดลมโคมไฟชั้นวางของต่างๆโต๊ะเครื่องแป้งบางบ้านมีพื้นที่จำกัดคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆก็จะนอนรวมกันนะคะค่ะสำหรับ EP ที่15นี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องนั้นๆแล้วนะคะกิจกรรมพิเศษประจำหน่วยนี้คือเด็กๆถ่ายภาพที่หน้าบ้านของตัวเองหรือหน้าห้องพักของตัวเองจะถ่ายคนเดียวหรือถ่ายกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวก็ได้ค่ะแล้วส่งมาให้คุณครูได้ชมในไลน์กลุ่มหรือได้ส่วนตัวของคุณครูนะคะคุณครูจะรอชมภาพถ่ายของเด็กๆทุกคนจ้าสำหรับ EP นี้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ